ระบาดศพภาวันไม่จบแจ็คตั๊กบงกตโพสต์ประกาศอย่ามาแย่งสามีรักจริงนะคนนี้จดทะเบียนสมรสได้8ปีแล้ววันนี้คุณบุญชัยพามาเลี้ยงถั่วญี่ปุ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนนี้ตั๊กรักจริงโปรดอย่าแย่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นเส้นกับฉันกดข้อเหล็กก็คือห้ามทิ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งโพสต์ดังกล่าวภาพจากบองขีดล่างคอสขีดล่างตักงานนี้ต้องบอกเลยว่าใครคิดจะแย่งคุณสามีของตั๊กบงกตนั้นต้องผ่านด่านไปก่อนและอย่าคิดแย่งเด็ดขาดเลยจ้าขอบคุณบองขีดล่างคอสขีดล่างตักเรียบเรียงสยามนิวส์ชุมนุม19กันยาแก้วสันอติโพหนุนอธิการบดีงดใช้ธรรมศาสตร์เป็นฐานทัพละเมิดรัฐธรรมนูญซ่องสุมม็อบนายแก้วสันอติโพสวมบทผู้พิทักษ์ธรรมศาสตร์จากกลุ่มคนที่เขามองว่าเป็นเผด็จการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มท.กลุ่มหนึ่งประกาศจุดยืนสนับสนุนผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ปฏิเสธการใช้พื้นที่มท.ท่าพระจันทร์จัดชุมนุมในวันที่19กันยายนโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้ใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่ซ่องสุมแล้วเทมม็อบใส่ทำเนียบวงหารือของศิษย์เก่ามท.ราว30คนเกิดขึ้นที่ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์มท.ในเวลาไม่ถึง4ชั่วโมงหลังจากแกนนำนักศึกษาในนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเปิดแถลงข่าวยืนยันว่าจะใช้มท.ท่าพระจันทร์เป็นสถานที่จัดการชุมนุมพร้อมเปิดปราศัยเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นายแก้วสันอติโพศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์รุ่นปี2512กล่าวว่าการออกมาเคลื่อนไหวของศิษย์เก่ามท.ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับว่าประเด็นการพูดถึงหรือไม่พูดถึงการปฏิรูปสถาบันและไม่เกี่ยวกับการรักหรือไม่รักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เป็นเพราะไม่เห็นด้วยกับสิทธิการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในฐานะที่เราเป็นชาวธรรมศาสตร์เราไม่ต้องการเห็นธรรมศาสตร์เป็นฐานทัพของการละเมิดรัฐธรรมนูญและทำให้บ้านเมืองฉิบหายนายแก้วสันอธิบายที่มาที่ไปที่ทำให้ศิษย์เก่ามท.ราว30คนมารวมตัวกันในวันนี้11กันยายนชุมนุม19กันยาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยืนยัน2เงื่อนไขจัดชุมนุมในมท.และปราศัยปฏิรูปสถาบันชุมนุม19กันยาแนวร่วมธรรมศาสตร์ประกาศเคลื่อนขบวนยึดสนามหลวงหักมวลชนล้นมท.ไทยภักดีวรงลั่นไม่มีม็อบชนม็อบประกาศล่าชื่อประชาชนป้องขบวนการล้มประชามติรัฐธรรมนูญ2560ธรรมศาสตร์จะไม่ทนนิธิเอียวศรีวงศ์วิเคราะห์ปรากฏการณ์ขยับเพดาน85ปีปฏิวัติสยาม83ปีเปลี่ยนผ่านของมรดกคณะราษฎรที่ธรรมศาสตร์นายแก้วสันเป็นอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐคตส.ที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารปี2549เพื่อตรวจสอบคดีทุจริตในรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรมาวันนี้เขาสวมบทผู้พิทักษ์ธรรมศาสตร์จากกลุ่มคนที่เขามองว่าเป็นเผด็จการซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องมาในรูปทหารเท่านั้นแต่สามารถมาในรูปนายกรัฐมนตรีเลือกตั้ง
และในรูปม็อบก็ได้ด้วยหากไม่ยอมรับสิทธิของคนอื่นและไม่รู้จักสถาบันเห็นว่าจะทำอะไรก็ได้โดยลืมคำว่าส่วนรวมไปเพนกวินนายพฤฒิวารักษ์แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและน้องๆกำลังใช้สิทธิเกินส่วนคุณเป็นเผด็จการเราไม่ยอมรับศิษย์เก่าธรรมศาสตร์วัย69ปีกล่าวศิษย์เก่ามท.ยกมือนศกสนุนเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกที่นายแก้วสันกับพวกยกร่างมาและยังเปิดให้ลงชื่อสนับสนุนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก่อนปิดห้องพูดคุยกับบรรดาพี่เพื่อนน้องร่วมสถาบันนายแก้วสันผู้เคยเป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และรองอธิการบดีมท.ได้แวะไปพบปะรองศาสตราจารย์เกษินีวิทุรชาติอธิการบดีมท.เพื่อกำหนดวันนัดหมายเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอให้ระงับการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อการชุมนุมในวันที่19กันยายนอธิการบดีนั่งอยู่คนเดียวดูกลัดกลุ้มมากแต่พอได้คุยกันซุ้มเสียงเขาก็ดูมีกำลังใจขึ้นดังนั้นเราต้องการบอกเขาว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวจึงเชิญอธิการบดีให้มารับกำลังใจในวันที่16กันยายนนี้ในฐานะคนที่ยืนอยู่เพื่อส่วนรวมนายแก้วสันเล่าให้ศิษย์เก่ามท.ฟังวันนี้10กันยายนมท.ได้เผยแพร่เอกสารระบุว่าทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ใช้พื้นที่มท.ท่าพระจันทร์จัดกิจกรรมโดยให้เหตุผลว่าหนังสือที่ขออนุญาตไม่ตรงกับเงื่อนไขให้จัดการชุมนุมได้นายแก้วสันได้ขอฉันทามติจากที่ประชุมต่อร่างหนังสือเปิดผนึกที่ใช้ชื่อว่าปิดมท.พอกันทีวีรชนที่จะยื่นต่อรองศาสตราจารย์เกษินีและศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยในสัปดาห์หน้าพร้อมชี้แจงแสดงเหตุผลไว้ดังนี้หนึ่งเป้าประสงค์ของการชุมนุมผู้จัดระบุว่าจะชุมนุม1วัน1คืนจากนั้นจะเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลพร้อมประมาณการผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 40,000 คนนายแก้วสันเรียกว่าเป็นการระดมคนเข้ามาตั้งไว้แล้ววันรุ่งขึ้นก็เทม็อบใส่ทำเนียบซึ่งไม่ใช่การใช้สิทธิชุมนุมที่เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศว่าจะไม่ลดเพดานการพูดถึงข้อเสนอในการปฏิรูปสถาบันในระหว่างเปิดแถลงข่าว9กันยายน 2. การอ้างถึงความสงบกลุ่มศิษย์เก่ามท.มองว่าคุณภาพของผู้ชุมนุมเป็นมวลชนแห่งความจงเกลียดจงชังที่ผ่านการปลุกปั่นในโลกไซเบอร์เมื่อออกจากทวิตเตอร์มารวมตัวกันจริงๆบนท้องถนนแล้วก็ยิ่งก้าวร้าวนายแก้วสันบอกเล่าประสบการณ์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์14ตุลาคม2516กับการนัดหมายชุมนุมของนักศึกษารุ่นน้อง19กันยายน2563โดยชี้ว่าการประท้วงเมื่อ47ปีก่อนเกิดขึ้นเพราะมีการจับผู้นำนักศึกษา13คนส่วนตัวคิดว่านายเสกสรรประเสริฐกุลผู้นำนักศึกษาในเวลานั้นไม่ได้นึกว่าพอได้ทีเราจะเทออกไปข้างนอกแต่ที่ออกไปคือเพื่อประท้วงไม่ได้พุ่งเป้าว่าต้องการไปแสดงพลังอะไรทั้งสิ้นชายวัย69ปียังอ้างถึงบทสนทนากับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยนามซึ่งให้ความเห็นไว้ว่าในยุคก่อนชุมนุมอยู่ตั้งนานถึงออกไปบนถนนแต่ยุคนี้นัดวันเดียวแล้วออกไปเลยเพราะมีการชุมนุมในไซเบอร์เป็นปีๆเพื่อสร้างข้อถกเถียงสร้างคนหนุ่มสาวให้เลือกพรรคการเมืองแต่ครั้งนี้สร้างความเกลียดชังและทำให้เกิดความเป็นพวกเป็นหมู่ถ้าทำเก่งๆก็เป็นเรดการ์ดยุวชนแดงในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนหรือยุวชนนาซีเยาวชนที่จัดตั้งโดยพรรคนาซีของเยอรมัน
ื่อปลูกฝังอุดมการณ์แบบ Adolf Hitler ได้ดังนั้นไม่ต้องจัดตั้งมากเพราะเป่านกหวีดในโซเชียลอยู่แล้วทำให้เกิดความดุร้ายนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสงบแต่ปากนายแก้วสรรกล่าวการชุมนุมในมท.ศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคมจัดโดยนักศึกษากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม3ความสุ่มเสี่ยงกลุ่มศิษย์เก่ามท.มองไม่เห็นความสามารถในการนำควบคุมจัดการและคุ้มครองผู้ชุมนุมของบรรดาแกนนำนายแก้วสรรยกอีกโศกนาฏกรรมทางการเมืองไทยมาขย่มขวัญโดยชี้ว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535เกิดขึ้นเพราะแกนนำประกาศเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำเนียบในเวลา19นาฬิกาจนเกิดการปะทะและบาดเจ็บล้มตายของวีรชนศิษย์เก่ามท.จึงไม่ต้องการให้ใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่ซ่องสุมแล้วเทม็อบใส่ทำเนียบ4ความไม่น่าไว้วางใจกลุ่มศิษย์เก่ามท.ไม่เชื่อว่านักศึกษากลุ่มนี้มีการนำและการจัดการโดยอิสระลำพังกลุ่มตนเองแต่แทนที่คนข้างหลังจะกล้าประกาศตัวอย่างโปร่งใสกลับดันให้เด็กนักศึกษาไม่กี่คนมาออกหน้าอีกทั้งยังวิจารณ์ว่ามีพฤติกรรมลับๆล่อๆโดยอาศัยพื้นที่มท.เป็นฐานที่ตั้งเพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะก่อนออกไปอาละวาดข้างนอกทั้งยึดสนามหลวงและทำเนียบซึ่งนายแก้วสรรชี้ว่าเป็นการหนีอำนาจตามกฎหมายมาอยู่ใต้อำนาจของมท.ซึ่งมีแต่อาจารย์เกษินีและอาจารย์นรนิตนั่งปกครองอยู่ร่างหนังสือของศิษย์เก่ามท.กลุ่มนี้ระบุในช่วงท้ายว่ามท.จะมีส่วนร่วมด้วยไม่ได้เพราะคำขอจัดชุมนุมครั้งนี้ไม่สุจริตไม่โปร่งใสไม่มีความสามารถและความรับผิดชอบที่ต่ำกว่ามาตรฐานประชาธิปไตยจนไม่อาจรับรองให้ชุมนุมโดยอิสระในสถานศึกษาได้การชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ในวันที่19กันยายนถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่2หลังจากทางกลุ่มเคยจัดการชุมนุมที่ใช้ชื่อว่าธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่มท.ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคมซึ่งมีการประกาศ10ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยแกนนำจัดการชุมนุมต่างยืนยันว่าจะไม่ลดเพดานและจะไม่หยุดพูดเพียงเพราะใครมาห้ามไม่ให้พูด